วันนี้เชฟประจวบชวนคุณผู้ชมทำเมนูอร่อยๆเป็นข้าวผัดกุนเชียงหน้าไข่ข้นกันค่ะก็ขอน้ำมันได้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาผัดข้าวก่อนนะก็อันนี้ก็สำหรับเหมาะอาหารให้เด็กได้นะฮะตั้งน้ำมันใส่หอมใหญ่ใส่แครอทนะคะแล้วก็ถั่วลันเตาค่ะผัดจนกระทั่งได้ยินเสียงแบบนี้แล้วผักของเราเริ่มสุกแล้ววันนี้เชฟทำข้าวผัดข้าวที่เชฟใช้วันนี้สีสวยแบบนี้ค่ะคุณใส่ข้าวลงไปนะคะข้าวเจ้าส่วนผสม5ใส่พันตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศอ่ะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปหน่อยเนาะพริกไทยป่นจากนั้นนะคะเพิ่มสีสวยๆกลิ่นหอมๆแล้วก็รสชาติที่อร่อยด้วยนี่เลยเป็นคอมโบคือเรียกได้ว่ามีทั้งน้ำพริกเผาแล้วก็มันกุ้งอยู่ในนี้หอมมากข้าวผัดต้องมีรสชาติหวานนิดนึงเนี่ยเนาะคนไทยเวลาเราทานเนี่ยมันจะหอมแล้วก็หวานกินง่ายโอเคแล้วก็ใส่ต้นหอมได้ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะก่อนเสิร์ฟเราใส่ต้นหอมลงไปสีสวยๆแล้วก็กลิ่นหอมๆจะเก็บไว้โรยหน่อยนะครับเราก็ได้ข้าวผัดแล้วไข่ข้นวันนี้หอมแล้วก็นวลมากๆด้วยนี่เลยใส่ลงไปเพียงนิดเดียวค่ะจะทำให้คุณเนี่ยได้ไข่ข้นที่หอมอร่อยไข่กะทิตีให้เข้ากันจากนั้นเนี่ยนะคะตั้งกระทะแล้วใส่ไข่ลงไปเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นไข่ข้นที่นุ่มมากปกติจะใช้เนยอุ๊ยน่ากินจังเลยอ่ะรู้เลยว่าไข่แบบนี้อร่อยอ่ะหนูโรยพริกไทยดำเยอะๆนะเชฟเนาะโอ้โหนุ่มมากอ่ะอ่ะได้แล้วล่ะค่ะเชฟไข่ข้นแล้วจากนั้นตักเสิร์ฟเลยเนาะครับโอเคโอ้โหน่าทานมากๆเลยเชฟขาหอมค่ะครับโอเคเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงหน้าไข่ข้นทำง่ายมากๆลองเอาสูตรของเชฟประจวบไปทำกันดูนะคะ